ไม่ใช่เพราะว่าแม่หนึ่งเดียวให้มึงมาดูแลมันไอ้หนึ่งเราฟังหมดแล้วว่ามึงเป็นใครป้าธัญญาก็ใจดีนะส่งมึงไปเรียนโรงเรียนเดียวกับหนึ่งเดียวแบบนี้มึงไปอยู่โรงเรียนไม่ต้องไปเป็นคนรับใช้แม่เหรอวะไม่รู้เนี่ยไอ้ชาวนนท์มันเอาตังค์ที่ไหนส่งลูกเรียนโรงเรียนแพงๆให้โอกาสเด็กยากจนทำไมกูจะเสือกไม่ได้วะฮะมึงจะปกป้องมันทำไมเป็นลูกน้องมันเหรอคุณจะเรียกอะไรผมก็ได้ทั้งนั้นนะไม่ถือครับ